สปีกเกอร์ท่านถัดไปครับเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่น่าสนใจมากนะครับอายุไม่เท่าไหร่เองครับผมคือเริ่มทำบริษัทของตัวเองเนี่ยตั้งแต่พอจบการศึกษาที่คณะวิศวะจุฬาปุ๊บเนี่ยก็ออกมาทำของตัวเองเลยก่อตั้งขึ้นมานะครับถ้าเปรียบเทียบแล้วเนี่ยเรามีเมคเกอร์เรามีนักประดิษฐ์ถูกไหมครับบริษัทของเขาเนี่ยเป็นการที่ทำให้เอาสิ่งประดิษฐ์เหล่านั้นเนี่ยมาเชื่อมต่อแล้วให้พวกเราเนี่ยที่สามารถใช้งานได้จริงนะครับมาดูกันว่าแล้วบริษัทของเขาเนี่ยเพิ่งได้รับผ่านก่อตั้งผ่านคลาวด์ซอร์ซิ่งมาอีกด้วยนะครับมาดูสปีกเกอร์ท่านถัดไปเลยนะครับกับคุณณัฐวินิจธรรมกุลนะครับผมผู้ร่วมก่อตั้ง DriveBot นะครับเป็นฮาร์ดแวร์เทคสตาร์ทอัพขอเสียงปรบมือให้กับคุณณัฐด้วยครับผมสวัสดีนะครับทุกท่านก็ผมนัทนะครับก็วันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับ DriveBot นะครับผมว่า DriveBot เนี่ยคืออะไรเราเริ่มกันมายังไงแล้วอย่างที่เมื่อกี้ดร.พูดถึง Crowdfunding เนาะบริษัทผมเป็นบริษัทที่ผ่าน Crowdfunding มาจะมาเล่าเรื่อง Crowdfunding ให้ฟังด้วยครับโอเคผมเชื่อแล้วมันดีเลย์จริงกดจึ๊บครับผมก็แนะนำตัวอีกทีนะครับผมชื่อณัฐวินิจธรรมกุลครับเป็นโคฟาวเดอร์แล้วก็เป็นออโตโมทีฟสเปเชียลิสต์ของบริษัท DriveBot นะครับทีนี้เราฟังในแง่ของเมคเกอร์กันมาเยอะแล้วถามว่าในห้องเนี้ยครับผมเชื่อว่ามีคนที่อยากจะทำอะไรขึ้นมาอยู่แล้วอยากมีไอเดียขึ้นมาแต่คำถามคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราอยากจะเริ่มทำอะไรเนี่ยครับเราควรจะต้องเริ่มจากจุดไหนอะไรเป็นสิ่งที่จะทำให้เราอยากเริ่มทำอะไรขึ้นมาครับพอจุดที่เราเริ่มคิดว่าจะทำอะไรขึ้นแล้วเนี่ยครับอะไรที่เป็นตัวยั้งเราเอาไว้กลัวจะไม่สำเร็จหรือเปล่าหรือว่ากลัวแบบทำมาแล้วมันจะขายได้ไหมสิ่งพวกนี้ครับสุดท้ายแล้วมันจะมีคำตอบนึงที่จะตอบคำตอบได้ทุกคำถามที่เรากลัวที่เราไม่กล้าทุกคนพูดครับว่าถ้าเกิดเรามีอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยถึงจุดที่เริ่มมีไอเดียต้องการจะเริ่มทำอะไรเนี่ยครับครับผมมันจะมีจุดที่บอกว่านี่แหละคือสิ่งที่เราอยากทำนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องการแล้วเราก็ทุกคนก็บอกใช่ไหมครับว่าเมื่อรู้แล้วเนี่ยต้องเริ่มทำเลยทำไมต้องเริ่มทำเลยครับอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยได้ยินอย่างเดียวว่าเฮ้ยเราต้องเริ่มทำผมเคยมีประสบการณ์จากการเรียนวิชาหนึ่งครับในระดับชั้นปริญญาตรีเป็นวิชาเกี่ยวกับการดีไซน์รถอาจารย์เขาก็ให้โจทย์มาเลยว่าพวกคุณไปดีไซน์รถมานะว่าเนี่ยรถในอนาคตหลังจากนี้สัก10-20ปีเนี่ยจะหน้าตาเป็นยังไงช่วงนั้นผมนึกถึงรถคันหนึ่งครับที่คือผมเป็นคนที่ใช้รถคันใหญ่ผมขับจี๊ปรถมันก็แบบคันใหญ่อยู่แล้วหาที่จอดยากตอนนั้นผมก็เลยนึกขึ้นมาว่าเออนะมันคงจะดีถ้าเกิดรถคันนั้นเนี่ยมันก็ตอนวิ่งก็ขนาดรถเท่าคันปกติไปทีนี้พอถึงจุดที่มันจะจอดมันก็คงแบบพับตัวเองให้มันเล็กลงเพื่อที่จะได้จอดง่ายๆถ้ามันเป็นไปได้ก็คงจะดีนั่นคือความคิดของผมเมื่อประมาณสัก4-5 ปีที่แล้วจุดนั้นก็แค่คิดเฉยๆครับก็วาดรูปส่งอาจารย์ให้ดูว่าเนี่ยนะผมเนี่ยจะทำให้รถมันสไลด์จากยืดจากฐานล้อประมาณนี้ลดให้มันเหลือแค่นี้เพื่อที่มันจะได้จอดง่ายขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือส่งอาจารย์ปุ๊บอาจารย์บอกว่าอ้าวมันมีคนทำไปแล้วนี่ผมก็แบบอ้าวเหรอคือผมไม่เคยรู้เลยว่าในตลาดเนี่ยมันมีคนทำแบบนี้ไปแล้วนั่นแหละครับทำไมเราถึงต้องรีบทำสิ่งที่เราคิดได้หมายความว่าคนอื่นก็ต้องคิดได้เหมือนกันสิ่งที่เราคิดได้แม้ว่ามันจะใหม่แค่ไหนมันไม่ใช่ว่าทุกคนมันไม่ใช่ว่าจะเป็นเพียงแค่เราคนเดียวที่นึกออกคนนึกออกมีเยอะครับแต่คนที่จะทำออกมาให้มันเห็นได้จริงเนี่ยนี่แหละที่น้อยและที่น้อยที่สุดคือคนที่จะทำแล้วประสบความสำเร็จครับจุดนี้นะครับผมก็จะเลยมาเริ่มเล่าให้ฟังแล้วว่า DriveBot เนี่ยเราเริ่มบริษัทขึ้นมายังไงอะไรที่ทำให้เป็นแรงผลักดันที่สร้างเราขึ้นที่สร้างทีมขึ้นมาที่สร้างโปรดักชิ้นนี้ขึ้นมาและเดี๋ยวพอก่อนจบของวันนี้เนี่ยผมจะสรุปอีกทีว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่ผมมองว่าสำคัญที่สุดในการทำสตาร์ทอัพหรือการทำอะไรสักอย่างขึ้นมาให้มันสำเร็จเนี่ยมันคืออะไรมาเริ่มจากจุดของ DriveBot เลยครับจุดเริ่มต้นของ DriveBot ครับมันเป็นช่วงที่ผม
เพิ่งเตรียมที่จะจบปริญญาตรีวันนั้นเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่เพื่อนๆหลายคนเริ่มจะไปเรียนต่อกันเมืองที่เมืองนอกก็จะไปส่งกันที่สนามบินใช่ไหมครับถ้าเกิดแบบเพื่อนใครจะไปเรียนต่อแบบไปหายเป็นปี2ปีเราก็จะไปส่งเขาที่สนามบินผมก็ขับรถไปครับขับรถของที่บ้านนี่แหละเป็นรถจี๊ปปี96ตอนนั้นก็อายุประมาณ20ปีแล้วถ้าเทียบกับคนก็คือแก่มากที่บ้านผมเป็นอู่ด้วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรถเนี่ยจะผ่านการตรวจเช็คจากช่างตลอดเวลาอยู่แล้วตัวผมเองก็โตมากับอู่เนาะก็เคยไปอยู่กับช่างมาพอรู้ปัญหาเกี่ยวกับรถอยู่แต่แล้วนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับผมนี่คือสิ่งที่ผมคิดไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้ขณะที่ผมขับรถอยู่บนเส้นมอเตอร์เวย์ด้วยความเร็วประมาณ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลนขวาสุดด้วยวันนั้นครับผมกำลังจะเร่งแซงรถคันข้างหน้ารถคันข้างหน้าเนี่ยเขาเรียกได้ว่าเขาวิ่งขวางทางหน่อยละกันเราคงจะนึกออกนะครับภาพที่แบบเรากำลังวิ่งกลับบ้านแล้วแต่ว่าคันหน้าเนี่ยเขาขวางเราเอาไว้อยู่ทำให้เราก็ต้องแบบติดอยู่ที่เขาทำอะไรไม่ได้สิ่งที่เราผมทำได้ก็คือต้องเร่งออกมาเพื่อแซงแล้วจังหวะที่ผมแซงอยู่ที่เลนขวานั่นแหละครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโทษนะครับผมกดรีโมทนี่ครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นคือแทนที่รถจะเร็วขึ้นครับมันมีเสียงระเบิดดังตุ้มจากข้างหน้าที่เครื่องยนต์หลังจากนั้นถ้าใครเคยขับรถพอจินตนาการออกไหมครับว่าพอเครื่องยนต์ดับเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือทุกระบบของรถจะดับไปด้วยแน่นอนว่าไฟยังติดอยู่แต่เบรกดับไปแล้วเกียร์ก็เริ่มไม่ทำงานแล้วแอร์นี่ไปแน่นอนสิ่งที่ผมต้องทำก็คือตกใจครับจุดนั้นผมตกใจก่อนอย่างเดียวเลยพยายามจะสตาร์ทรถใหม่พยายามจะปรับเกียร์อะไรแต่ก็ไม่เกิดผลอะไรที่จะช่วยให้มันดีขึ้นได้เลยยังถือว่าโชคดีครับที่ผมสามารถเอารถของผมเนี่ยค่อยๆกระดึ๊บเปิดไฟมาจากเลนขวาสุดเพื่อเข้ามาที่เลนซ้ายสุดได้แล้วอย่างทุกท่านที่ขับรถเส้นมอเตอร์เวย์อยู่เรื่อยๆนะครับจะพอนึกออกว่าบนเส้นมอเตอร์เวย์เนี่ยรถขับกันเร็วมากอันตรายมากด้วยการที่จะดึงรถจากขวาสุดมาซ้ายสุดได้เนี่ยขนาดขับปกติยังใช้เวลานานเลยระยะทางวันนั้นเนี่ยผมว่าผมน่าจะขับไปประมาณเกือบ2กิโลเลยมั้งครับจากจุดที่เครื่องผมเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยจนถึงจุดที่ผมเอารถเข้าข้างทางได้เสร็จแล้วผมก็กลับมาถามตัวเองครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้งที่ผมบ้านเป็นอู่อยู่แล้วทำไมผมรู้อะไรเกี่ยวกับรถตัวเองน้อยมากเลยผมรู้เกี่ยวกับรถคนอื่นเยอะมากรู้เกี่ยวกับรถที่เข้ามาซ่อมแต่ว่ากับรถของตัวเองล่ะทำไมผมกลับไม่รู้ยกตัวอย่างง่ายๆครับผมเชื่อว่าทุกท่านเคยเห็นไฟนี้เวลาที่เราแบบสตาร์ทรถมันจะมีไฟทุกดวงขึ้นมาไฟดวงนี้จะเป็นหนึ่งดวงที่ขึ้นมาด้วยหรือบางท่านพิเศษกว่านั้นเคยขับรถไปอยู่แล้วมีไฟนี้ขึ้นมาผมอยากทราบครับผมในห้องนี้มีใครทราบไหมครับว่าไฟนี้คืออะไรขอรบกวนยกมือหน่อยครับมีนะครับผมมีอยู่หนึ่งท่านที่ผมเห็นนะครับสองท่านครับผมมีอีกไหมครับมีใครให้มากกว่าสองไหมครับผมครับผมประมาณสองสามท่านนะครับนั่นแหละครับจากคนผมว่าหลายสิบคนเกือบร้อยในห้องนี้มีเพียงไม่กี่ท่านที่รู้ว่าไฟนี้คืออะไรไฟนี้คือไฟที่บอกว่ารถคุณกำลังมีปัญหาหนักแล้วครับชื่อของมันคือ malfunction indicator lamp หรือ check engine light แปลว่าไฟนี้ขึ้นมาเมื่อไหร่คุณควรจะรีบเอารถไปเข้าศูนย์ในยุคนั้นครับที่พวกผมเพิ่งกำลังจบกันมาผมกับเพื่อนๆได้รถคันแรกกันมาเป็นรถเก่าจากที่บ้านบ้างเป็นรถใหม่เลยบ้างพวกผมไม่มีความรู้เรื่องรถกันเลยพวกผมส่วนใหญ่นะครับก็ได้รับรถมามีหน้าที่ก็คือเติมน้ำมันขับรถกลับบ้านไปมหาลัยขับรถกลับบ้านไปหามหาลัยขับรถกลับบ้านไปหาเพื่อนขับรถกลับบ้านอย่างเดียวหน้าที่ตรวจรถอะไรก็จะเป็นของคุณพ่อไปหรือว่าเป็นของคนที่บ้านไปแต่ว่าถ้าวันนึงมันเกิดปัญหาอะไรอย่างนี้ขึ้นมาเราทำไงครับเราก็จะไม่รู้นี่แหละครับผมก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยไม่ได้แล้วนี่มันกลับแค่รถของตัวเราเองเลยนะทั้งที่อย่างที่ผมบอกไปว่าเนี่ยเรารู้เรื่องเกี่ยวกับรถของคนอื่นเยอะแต่ว่าแล้วของเราล่ะทำไมเราถึงไม่รู้ผมก็เอาไอเดียเนี่ยครับจังหวะพอดีกับที่เพื่อนผมจบกันมาแล้วอยากทำอะไรขึ้นมาสักอย่างนึงเรารู้สึกว่าปัญหาที่เราเจอเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราควรจะแก้ไขมันให้ได้เป็นปัญหาที่เราควรจะเรียกว่าไงดีอะไม่ใช่แค่ปล่อยผ่านให้มันผ่านไปเป็นปัญหาเฉยๆแต่เราควรจะทำอะไรให้มันแบบดีกว่านี้ให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วมันเกิดปัญหาแล้วครับเลยรวมทีมเพื่อนกันขึ้นมาครับผมก็จะเป็นเพื่อนกับผมมาจบวิศวะยานยนต์
พราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการโปรแกรมมิ่งอะไรผมก็จะไม่ได้มีพื้นขนาดนั้นเลยรวมกับเพื่อนที่เป็นฝั่งวิศวะคอมอีก 4-5 คนขึ้นมาแล้วด้วยไอเดียเนี่ยครับจังหวะแรกเนี่ยผมเอาด้วยไอเดียแค่ว่าผมกับเพื่อนๆ นะครับเอาไอเดียเนี้ยขึ้นไปเสนอกับโครงการนึงเป็น Incubator Camp ของเดี๋ยวผมขอดูสปอนเซอร์ก่อนโอเคครับไม่มีเป็นโครงการของค่ายมือถือค่ายหนึ่งซึ่งเป็นเขาสนับสนุนด้าน Accelerate มาตลอดสนับสนุนสตาร์ทอัพให้มีการเจริญเติบโตขึ้นตลอดปีนี้เป็นปีที่4แล้วพวกผมเข้ากันตั้งแต่ปีที่2จังหวะนั้นเนี่ยเราเข้าไปด้วยไอเดียเฉยๆเลยด้วยไอเดียคิดว่าเฮ้ยมันมีปัญหาเกี่ยวกับรถได้แล้วเราอยากจะแก้ปัญหาเกี่ยวกับรถนี่แหละว่าเราไม่ต้องการให้ปัญหานี้มันเกิดขึ้นอีกครับผมโครงการนั้นชื่อ D-Tech Accelerate ครับท้องโครงการนี้ไปเนี่ยก็เป็นบูตแคมป์อ่ะเนาะเค้าก็จะมาเอาพวกเราเนี่ยมารวมตัวกันจากหลายๆทีมหลายๆไอเดียแต่ละคนก็มีไอเดียของตัวเองไปพวกผมก็เป็นหนึ่งในทีมที่มีไอเดียเข้ามาแล้วจากความที่ว่าไอเดียตอนนั้นเนี่ยมันยังฟุ้งอยู่ค่ายที่แท็กซะเลยเนี่ยก็เลยแบบทําให้ไอเดียผมอ่ะเป็นรูปธรรมมากขึ้นเริ่มมีความชัดเจนในการในถึงสิ่งที่เราจะทําในอนาคตมากขึ้นแล้วหลังจากนั้นครับพอเรามีของที่จะทําแล้วไงต่อล่ะนั่นสิครับนี่คือคำถามว่าพอเรารู้แล้วว่าเราอยากจะทำอะไรนี่คืออะไรต่อไปที่เราจะต้องการทำต่อคืออะไรเราต้องการขายครับเราต้องการสร้างรายได้จากตรงนี้เราต้องการแน่นอนครับเราต้องการให้ผู้คนจำนวนมากขึ้นได้รู้จักโปรดักต์ของเราพวกผมเลือกทางคราวฟันดิ้งครับถามว่าทำไมต้องเข้าคราวฟันดิ้งยอมรับเลยครับว่าพวกผมจบใหม่กันมาตอนนั้นคือจบอย่างผมเนี่ยจบมาเราเริ่มงานที่ตรงนี้เลยผมยังไม่มีเงินเดือนเลยด้วยซ้ำเพื่อนๆผมเริ่มจบไปก่อนคือผมมาจบช้ากว่าเพื่อนเพื่อนผมเขาไปทำงานกันและเริ่มมีเงินเก็บกันอยู่นิดนึงแต่ว่าก็นะครับเงินเดือนเด็กจบใหม่นิดเดียวพอจะมาเริ่มอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนว่ามันไม่พอครับอย่างผมจบช้าไม่ใช่อะไรนะครับคือผมไปอยู่อินเดียมา4เดือนจังหวะที่ขึ้นไปที่คราวฟันดิ้งเนี่ยครับสิ่งที่เราต้องมีเนี่ยมีแค่อย่างเดียวเลยคือเราต้องมีไอเดียเราต้องมีความน่าเชื่อถือพอที่เขาจะรู้สึกว่าไอเดียของเราเนี่ยมันเป็นอนาคตได้ไอเดียของเราเนี่ยมันสามารถสร้างขึ้นได้จริงแล้วสามารถเป็นไปได้จริงสุดท้ายแล้วก่อนตอนจังหวะที่จะเข้าคราวฟันดิ้งครับผมเริ่มสรุปไอเดียกับเพื่อนออกมาเป็นประโยคที่ว่าทุกคนรู้จัก Fitbit ใช่ไหมครับที่เป็นอุปกรณ์มอนิเตอร์ร่างกายเราก็แบบจะเห็นคนใส่ดูว่าแบบตอนนี้ฮาร์ทเรทเท่าไหร่เราวันนี้เดินไปแล้วกี่ก้าวสิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการให้ไรบอทเป็นฟิตบิทสำหรับรถครับคือแทนที่เหมือนกับที่ฟิตบิทคอยดูแลสุขภาพเราที่พวกผมทำก็คือทำให้ไรบอทดูแลสุขภาพรถของคุณเราเป็นบริษัทไทยฮาร์ดแวร์ไทยบริษัทแรกที่ประสบความสำเร็จจากอินดิโกโก้ผมตั้งเป้าไว้ 35,000 เหรียญทีมผมสามารถทำให้มันสำเร็จได้ภายใน6วันแล้วตลอดแคมเปญเนี่ยพวกผมระดมทุนมาได้ประมาณแสนกว่าเหรียญซึ่งก็มากพอที่ทำให้ผมสามารถสร้างลายผลิตได้จริงที่จะออเดอร์โรงงานเขาว่าเฮ้ยผมต้องการแบบนี้นะทำแบบนี้มาให้ผมหน่อยเพราะว่ายอมรับเลยครับว่าพวกผมอ่ะมีความรู้ในการในด้านการเป็นเมเกอร์เนี่ยค่อนข้างน้อยยอมรับเลยครับแต่ว่าสิ่งที่เรามีเนี่ยคือเรามีพาร์ทเนอร์ที่ดีที่สามารถตอบโจทย์ให้เราได้ว่าเออนะถ้าเกิดอยู่ต้องการแบบนี้โอเคนี่แหละคือสิ่งที่เราจะออฟเฟอร์ให้อยู่เป็นโชคดีของผมครับที่จังหวะนั้นเนี่ยทำให้เราสามารถทำไดร์บอร์ดออกมาขายได้ทีนี้ถามว่าไดร์บอร์ดเนี่ยมันมีอะไรที่ทำให้คนอยากมาร่วมลงทุนกับเรามีอะไรที่ทำให้คนรู้สึกว่าแบบเฮ้ยบริษัทนี้มันมีอนาคตคือผมอธิบายคราวฟันดิ้งเพิ่มเติมนิดนึงครับคือคราวฟันดิ้งเนี่ยครับอย่างที่ผมบอกเนาะเรามีแค่ไอเดียโยนไอเดียขึ้นไว้บนนั้นเสร็จแล้วมีใครมาสนใจอะไรเนี่ยก็จะให้เงินสนับสนุนมาผมพูดง่ายๆว่าเหมือนเป็นการพรีออเดอร์ครับผมก็แบ่งไปว่าเนี่ยโอเคนะ100คนแรกเนี่ยผมจะให้ในราคาที่60เหรียญถังจากนั้นมาผมให้75เหรียญขึ้นมาเรื่อยๆจาก75 2ตัว7 2ตัว140 5ตัว10ตัวมีเป็นแบบมีแม้กระทั่งว่าเป็นช่องสำหรับให้แบบยินดีจ่ายเงินให้ผมเฉยๆก็มีแล้วที่ช่องสูงสุดของผมจะเป็น1,000 เหรียญก็คือจะเป็นไดบอร์ด1ตัวนะครับแต่ว่าผมออฟเฟอร์เขาให้ว่าเป็นเดี๋ยวผมพาเที่ยวเมืองไทยพาเที่ยวกรุงเทพเพราะเหมือนกับว่า Indiegogo เนี่ยครับมันเป็นเว็บที่อยู่ที่อเมริกาแต่ว่าลูกค้าที่เข้ามาที่เว็บที่นี่เนี่ย
เป็นลูกค้าจากทั่วโลกนี่คือข้อดีของ Indiegogo ครับแล้วก็นำไปสู่สิ่งต่อไปว่าอ๋อเดี๋ยวผมตรงนี้ก่อนครับไดบอททำงานยังไงไดบอทเป็นตัวนี้ครับเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็น OBD2 Onboard Diagnosticรถยนต์ทุกคันตั้งแต่ปี1996จะมีพอร์ตหน้าตาแบบนี้อยู่บริเวณใต้พวงมาลัยก็วันนี้ใครขับรถกลับมานะครับก่อนสตาร์ทรถลองก้มไปดูก็ได้ครับผมเชื่อว่าทุกคันต้องมีเสร็จแล้วยังไงต่อผมก็จะเสียบตัวนี้เข้าไปที่รถถามว่าความแม่นยำมันอยู่ระดับไหนความแม่นยำของช่องนี้เนี่ยอยู่ในระดับเดียวกันกับที่ช่างเขาใช้ในการที่เวลาเราเรามีปัญหาครับเข้าไปที่ศูนย์เขาก็จะลากคอมพิวเตอร์ตัวใหญ่ๆของเขามาราคาตัวนั้นเดี๋ยวนี้น่าจะยังอยู่หลักแสนอยู่ผมแค่อยู่แค่หลักพันนี่แหละครับเป็นสิ่งที่จะช่วยให้รถยนต์ทั่วไปเนี่ยสามารถติดตัวนี้ได้เหมือนกันแล้วพอสตาร์ทรถปุ๊บเชื่อมต่อกับไดบอร์ดผ่านทางบลูทูธแล้วข้อมูลจากรถข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับรถก็จะถูกส่งมาที่มือถือข้อมูลอะไรบ้างครับอย่างแรกคือ Easy Check Up Easy Check Up เนี่ยเป็นข้อมูลของปัญหารถถ้าเกิดใครพอทราบอยู่แล้วว่ารถเนี่ยมันทำงานยังไงคือรถเนี่ยมันจะมีปัญหาแล้วมันจะถูกรีพอร์ตออกมาด้วยerror code error code เนี่ยก็จะเป็นรหัสแบบตัวหนังสือ1ตัวเลข4เป็นภาษาที่แบบช่างเท่านั้นถึงจะเข้าใจสิ่งที่ไดบอททําก็คือไม่ใช่แค่เอาโค้ดมาบอกพร้อมชื่อเฉยๆแต่ว่าเรามีการอธิบายว่าเออนะปัญหานี้คืออะไรมันรุนแรงแค่ไหนเรายังขับรถต่อไปได้มั้ยหรือเราควรจะจอดเราเรียกช่างเลยซึ่งทุกอย่างจะอธิบายด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายเป็นภาษาอังกฤษแล้วตอนนี้กําลังจะมีเวอร์ชั่นภาษาไทยด้วยครับอย่างที่2ก็คือ Trip Log ก็คือเป็นการเก็บข้อมูลว่าเราไปที่ไหนมาบ้างเอ้ยไปวิ่งระยะเท่าไหร่มาบ้างวิ่งตอนกี่โมงใช้น้ํามันไปเท่าไหร่กี่กิโลลิตรตัวนี้เนี่ยจะเป็นฟีเจอร์ที่ในอนาคตผมมีแพลนที่จะทําให้มันสามารถสร้างประโยชน์ได้มากกว่านี้ในอนาคตเป็น IoT ตัวที่ผมค่อนข้างคาดหวังกับมันเอาไว้อยู่เหมือนกันตอนนี้เนี่ยสิ่งที่รอก็คือว่าเรารอให้วอลลุ่มของข้อมูลเรามากพอเพื่อที่จะได้จะได้เริ่มแมปปิ้งความสัมพันธ์ของพฤติกรรมกับอะไรหลายๆอย่างแล้วคาดหวังว่าผลลัพธ์ในอนาคตน่าจะดีเพราะว่าผมเนี่ยนอกจากที่ทำไดบอทแล้วเนี่ยผมยังมีอีกหน้าที่นึงคือผมเรียนโทอยู่ที่มหาลัยด้วยโปรเจกต์ที่ผมทำก็เกี่ยวกับด้านของพฤติกรรมการขับขี่ซึ่งตรงนี้แหละมันก็เลยจะมาตอบโจทย์กันเพื่อให้โปรดักต์ของผมก็สามารถพัฒนาต่อไปได้เรื่อยๆเหมือนกันครับอย่างที่3ก็คือเป็น Engine Snapshot ครับตัวนี้จะเป็นฟีเจอร์ที่จะเป็นคนแบบผมอ่ะที่จะเล่นก็คือเป็นฟีเจอร์ที่ดูปัญหาดูข้อมูลจากเซ็นเซอร์บนรถรอบๆเครื่องยนต์ต่างๆว่าเครื่องยนต์ตอนนี้สถานะเป็นยังไงและเช่นกันครับตัวนี้ในอนาคตถ้าด้วยข้อมูลที่มากพอเนี่ยผมมั่นใจว่าเราสามารถทำอะไรเพื่อ predict ได้ว่าในอนาคตรถคันนั้นจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าแล้วก็อย่างที่4ครับ reminder เคยไหมครับแบบเวลาที่จะมีคนของศูนย์บริการโทรมาเตือนว่าแบบสวัสดีครับคุณลูกค้ารถถึงบริการถึงระยะกำหนดต้องตรวจเช็คแล้วนะครับผมเพิ่งเจอมาเมื่อเช้าเลยบอกว่าเนี่ยครับ6เดือนแล้วซึ่งปกติรถเนี่ยครับจะต้องตรวจ10,000 กิโลเมตรหรือ6เดือนอันนี้ตอนนี้ทุกปัจจุบันเนี่ยศูนย์เขาใช้วิธีว่าต้องนับเป็นเดือนไปซึ่งจริงเนี่ยระยะทางที่วิ่งเนี่ยแน่นอนครับมันแวรี่หลายๆครั้งเนี่ยระยะทางมักจะถึงก่อนด้วยซ้ำถ้าเกิดเป็นรถที่ใช้อยู่อย่างต่อเนื่องทริปล็อกจะเหมือนการตั้งนาฬิกาปลุกครับเราจะตั้งนาฬิกาปลุกไอตัวรีมายเดอร์เหมือนการตั้งนาฬิกาปลุกคือเราจะตั้งไว้ว่าโอเคนะในอีกกี่กิโลเราต้องเข้าไปตรวจเช็คหรือระยะเวลาเท่าไหร่ที่ต้องเข้าไปตรวจเช็คอะไรถึงก่อนก็จะเตือนขึ้นมาเหมือนนาฬิกาปลุกสนอสได้ด้วยก็คือแบบกดว่าแบบโอเครู้แล้วเดี๋ยวค่อยทำตัวนี้ครับเป็นตัวที่ผมค่อนข้างจะใช้มันบ่อยเพราะว่ารถผมก็เพิ่งอย่างที่บอกนะว่าเพิ่งถึงระยะตรวจเช็คไปก็เนี่ยแหละครับแทนที่เราจะต้องรอศูนย์เราก็ตั้งไปเองเลยทำไมต้องเป็น Indiegogo ครับหลายท่านอาจจะเคยได้ยินกับชื่อของ Kickstarter หรืออย่างที่ดร.พูดเมื่อกี้ว่าแบบของไทยก็กำลังจะมียุคผมมันยังไม่มียุคที่ผมเอาขึ้นนะครับประมาณปี2014ตอนนั้นยังไม่มีคราฟันดิ้งของไทยเข้า Indiegogo แต่ไม่เข้า Kickstarter เพราะว่า Indiegogo เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถมีลูกค้าจากทั่วโลกเข้ามาได้ใน2ปีก่อนนะครับ 2-3 ปีก่อนเนี่ยKickstarter เนี่ยคนจะเข้ามาได้ต้องเป็นจากเว็บจากลูกค้าที่มี account อยู่ในอเมริกาเท่านั้นแต่ Kickstarter เนี่ยครับแต่ว่า Indiegogo เนี่ยทำให้ผมมีลูกค้าไม่ใช่แค่อเมริกาแต่ว่ามีอเมริกาใต้มียุโรปมีเอเชีย
แม้กระทั่งเซาท์แอฟริกากับนิวซีแลนด์ก็มีเข้ามาความกว้างของตลาดมันมากครับและความกว้างนี้เองก็เป็นดาบสองคมเพราะว่าแม้ว่าเราจะใช้ภาษาอังกฤษกันเยอะอยู่แล้วแต่ว่าคนทั่วโลกภาษาก็ระดับต่างกันไปนะครับผมเจออยู่เหมือนกันว่ามีลูกค้าที่แบบเขาพิมพ์มาแล้วผมไม่เข้าใจเลยผมต้องถามไปกับทุกครั้งที่ตอบเมลก็มีเหมือนกันแต่ก็อีกนั่นแหละครับผมว่ามันเป็นความเสี่ยงที่คุ้มค่าที่จะลองมันเป็นความเสี่ยงที่ผมมองว่าสำหรับตัวพวกผมที่ยังไม่มีเงินทุนยังไม่มีการสนับสนุนจากที่ไหนมากขนาดนั้นแต่ต้องการทำอะไรใหญ่ๆเนี่ยมันคือสิ่งที่จะตอบโจทย์พวกผมได้ว่าโอเคนะถ้ายูมีไอเดียถ้าไอเดียนี้มันขายได้ตรงนี้แหละที่จะซัพพอร์ตไอเดียของเราข้อดีของมันนะครับนอกจากการขึ้นคราวฟันดิ้งจะมีข้อดีว่าเราไม่ต้องมีเงินทุนเยอะมันเป็นการพิสูจน์ด้วยครับว่าสิ่งที่เราคิดขึ้นมาเนี่ยมีคนต้องการมันจริงๆแน่นอนครับมันมีคนทั่วไปหลายถ้าเกิดไปดูตามเว็บคราวฟันดิ้งทั้งหลายนะครับจะมีโปรเจกต์ที่ขึ้นไปเนี่ยเยอะมากเลยเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นแต่เปอร์เซ็นต์ของโปรเจกต์ที่ประสบความสำเร็จเนี่ยจะมีน้อยเพราะอะไรครับเพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่คนทำอยากทำแต่คนอยากใช้อาจจะไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นราคาอาจจะไม่ได้ฟีเจอร์อาจจะไม่ได้มากพอหรือว่าอะไรหลายๆอย่างที่มันทำให้เขารู้สึกว่าแบบมันก็ดีนะแต่คำว่าแต่นี่นะครับที่เป็นปัญหาตัวคลาวด์ฟันดิ้งนี่แหละที่จะทำให้เรารู้ว่าไอ้สิ่งที่เราทำมาเนี่ยมันมีความต้องการมากน้อยแค่ไหนมันมีความเป็นไปได้ของตลาดในอนาคตมากน้อยแค่ไหนอย่างที่ทุกคนรู้ครับว่าสำหรับพวกผมเนี่ยสำหรับคนทำอะไรขึ้นมาสักอย่างเนี่ยครับการที่ประสบความสำเร็จในหนึ่งอย่างมันย่อมดีเสมอแต่ว่าถ้าเกิดการสร้างอะไรที่มันสามารถประสบความสำเร็จต่อไปได้เรื่อยๆย่อมดีกว่าแน่นอนคลาวด์ฟันดิ้งเนี่ยเป็นจุดเริ่มที่จะพิสูจน์ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันถูกต้องหรือถ้าเกิดมันไม่ถูกต้องเราก็จะได้รู้ว่าโอเคมันไม่ถูกต้องเราต้องเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นมันก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันการเปลี่ยนสิ่งที่ทำสำหรับสตาร์ทอัพสำหรับเมกเกอร์ผมว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ง่ายอยู่แล้วขณะเดียวกันครับความเสี่ยงของคราวด์ฟันดิ้งก็มีอยู่เหมือนกันล่าสุดเลยครับมันมีข่าวน่าจะสัก 2-3 วันที่ผ่านมานี่เองทุกคนใช้ไม้เซลฟี่กันใช่ไหมครับล่าสุดเนี่ยมันมีเจ้านึงที่เขาไปขึ้นทำเป็นแบบเคสมือถือเคส iPhone แล้วแบบยืดเป็นไม้เซลฟี่ได้ตามข่าวเขาบอกว่าโรงงานที่บริษัทเนี้ยครับไปผลิตจ้างเอาไว้เนี่ยกลายเป็นว่าผลิตออกมาก่อนตัดราคาลงมา3เท่าบริษัทต้นไอเดียก็แย่สิครับถ้าอย่างนั้นนั่นแหละครับมันเคยมีความเสี่ยงของมันว่าพอมันเราเริ่มทำอะไรครับมันไม่ใช่แค่เร็วเราต้องโชคดีด้วยว่าเราต้องเจอคู่ค้าที่มั่นใจว่าเขาจะไม่ทำอะไรแบบนี้กับเรารวมไปถึงว่าความน่ากลัวของคลาวด์ฟันดิ้งก็คือว่ามันมีโอกาสที่เราจะขายเกินตัวปี2ปีก่อนมันจะมีทุกคนเคยเห็นไหมครับมันจะเป็นหูฟังเป็นเฮดโฟนแล้วก็เป็นหูแมวขึ้นมาตัวนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งในเคสสตัดดี้ของคลาวด์ฟันดิ้งที่ช่วงนั้นเนี่ยมีปัญหาขึ้นมาเยอะเหมือนกันสุดท้ายเนี่ยเจ้าเนี้ยเขาระดมทุนไปได้ประมาณล้านกว่าเหรียญเกินด้วยถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะตีเป็นเงินไทยประมาณ40กว่าล้านสิ่งที่เกิดขึ้นกับบริษัทนั้นเนี่ยก็คือว่ามันมีเนี่ยกับมีโคฟาวเดอร์ของเขาคนนึงอะครับเอาเงินออกไปก้อนนึงแล้วก็ไปเลยนี่คือความเสี่ยงของมันแต่ครับแต่นี่คือส่วนน้อยเป็นแค่ประมาณ 2-3 เคสที่ผมเจอในระบบภาพรวมของคลาวด์ฟันดิ้งเนี่ยครับคนที่เข้ามาตรงเนี้ยเป็นคนที่ค่อนข้างพร้อมที่จะเชื่อมั่นกับบริษัทเราอยู่แล้วว่าโอเคนะเราจะทำสำเร็จโอเคนะว่ามันมีความเสี่ยงที่อาจจะช้าไปบ้างผมยอมรับเลยครับว่าไดบอดเนี่ยปีนั้นเนี่ยเราพรอมิสว่าเราจะส่งมอบของกันได้ประมาณเดือน3เดือน3ถึงเดือน4สุดท้ายนะครับกว่าที่เราจะทำของออกมาเสร็จผลิตของเสร็จทำแอปเสร็จผมใช้ไปถึงประมาณเดือน7เดือน8กว่าจะของส่งถึงทุกคนเนี่ยผมใช้ถึงแบบเดือนตุลาของปีที่แล้วเลยซึ่งตัวนี้นะครับเราต้องคอยหมั่นอัปเดตให้ลูกค้าของเราทราบว่าเออนะตอนนี้เราถึงไหนแล้วเราไม่ได้หายนะเรายังอยู่เราแค่แบบเจอปัญหาตรงนี้แต่ว่าเราแก้แล้วนะการอัปเดตตรงนี้ครับเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าเราต้องการทำคลาวด์ฟันดิ้งให้ประสบความสำเร็จนะครับมันไม่ใช่แค่ว่าเราโยนไอเดียขึ้นไปเราได้เงินมาเราไปผลิตแล้วจบปฏิสัมพันธ์กับลูกค้ากลุ่มนี้ยังจำเป็นอยู่เสมอครับทุกวันนี้ผมยังได้เมลจากลูกค้ากับกลุ่มนี้กลับมาเรื่อยๆว่าเออนะเขายังใช้อยู่นะแล้วมันดีมากเลยจะซื้อเพิ่มได้ที่ไหนเพราะตอนนี้ก็ต้องเรียนให้ตรงๆว่าของผมหมดอยู่ซึ่งกำลังผลิตรอบใหม่นะครับโฆษณานิดนึงว่าปลายปีนี้กำลังจะเตรียมมาโฆษณาในเมืองไทยเพิ่มขึ้นนะครับถ้าเกิดใครเห็นโฆษณาก็กดมาสั่งซื้อกันได้นะครับจบช่วงโฆษณาครับ
ก็ทีนี้หลังจากอินดิโกโก้เป็นยังไงชีวิตหลังอินดิโกโก้ครับแน่นอนว่าพอเราได้ยอดเข้ามาแล้วเนี่ยได้ตังค์เข้ามาแล้วจุดเนี้ยคือจุดที่ยากจุดที่ว่าเราวางมายสเตนเอาไว้แล้วว่าเราจะทำอันนี้ฟีเจอร์ที่ตอนนั้นเราบอกเขาว่าเราจะทำมี 3-4-5 อย่างถึงเวลาจริงเนี่ยครับถ้าเราศึกษาไม่ดีพอเนี่ยหลายๆอย่างที่เราเคยออฟเฟอร์ไปเนี่ยเราอาจจะทำไม่ได้ไรบอดเคยมีประสบการณ์จากการที่เคยออฟเฟอร์ว่าเราจะบอกเขาเลยนะว่าเนี่ยขับรถแบบนี้ไม่ดีต้องขับยังไงถึงจะประหยัดน้ำมันขึ้นจังหวะนั้นพวกผมเชื่อว่าเราจะทำได้ครับแต่ถึงจุดนึงกลายเป็นว่าเราพบว่าข้อมูลที่เรามีเนี่ยมันไม่มากพอหรือแม้กระทั่งว่าเราเคยออฟเฟอร์ลูกค้าเอาไว้ว่าเออนะถ้าเกิดคุณจะไปเส้นทางนี้เราจะ suggest เส้นทางให้เลยว่าไปเส้นทางนี้สิน่าจะประหยัดน้ำมันกว่าหรือน่าจะใช้เวลาเร็วกว่าซึ่งอย่างที่ทุกคนทราบครับ Google Map ใช้ได้ดีกว่าเยอะจุดนี้นะครับก็เลยทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันต้องผ่านการศึกษาให้ละเอียดถี่ถ้วนรู้ว่าเราทำอะไรได้รู้ว่าตลาดจริงๆต้องการอะไรแล้วสุดท้ายเนี่ยเราจะได้คำตอบออกมาที่ดีที่สุดที่เหมาะกับตัวเราแล้วก็เหมาะกับทั้งผู้บริโภคด้วยว่าโอเคนะจุดนี้เขารับได้แล้วก็จุดนี้ที่เขาพร้อมที่จะเดินต่อไปกับเราอยู่ทีมของผมประกอบด้วย3คนครับตอนนี้อย่างที่บอกนะครับว่าผมอาจจะใช้คำว่าทีมตลอดเพราะว่าการทำอะไรสักอย่างเนี่ยครับผมมองว่าทีมเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเราไม่สามารถทำอะไรด้วยตัวคนเองได้ด้วยตัวคนเดียวได้ขนาดนั้นแน่นอนครับว่าเราอาจจะทำได้แต่กับทีมที่พร้อมกว่าผมเชื่อว่าเราสามารถทำได้ดีกว่าเพื่อน3คนของผมคือคนด้านนี้นะครับด้านซ้ายของทุกท่านนอลลี่นอลลี่เป็นโปรแกรมเมอร์ครับเป็นมือกีกด้านโปรแกรมเมอร์เลยเขียนทั้ง iOS ทั้ง Android เอาสิ่งที่คนกลางครับคามินคือเป็นดีไซเนอร์ของแอปไดบอททั้งหมดเป็นมือคีย์บอร์ดด้วยตอนนี้ไปเรียนโทอยู่ที่ MIT ด้วยเรียนโทด้านดีไซน์เลยนะครับเป็นการทำแล้วส่วนผมเนี่ยเป็นคนที่จบมาทางด้านออโตโมทีฟแล้วตอนนี้ก็เรียนด้านออโตโมทีฟอยู่คือผมเนี่ยเป็นคนบอกว่าเออนะตัวนี้น่าสนใจตัวนี้น่าเอามาโชว์คามินเป็นคนที่บอกว่าโอเคนะถ้าตัวนี้น่าจะเอามาโชว์เนี่ยโชว์แบบนี้ละกันแบบนี้เนี่ยน่าจะช่วยให้แบบลูกค้าเข้าใจได้ง่ายที่สุดนอลลี่จะเป็นคนเอา requirement จากทั้งผมทั้งคามินออกมาทำให้มันเกิดขึ้นจริงทุกอย่างเนี่ยครับ3ขาเนี้ยผมมองว่าเป็น3ขาที่สำคัญที่สุดสำหรับการที่จะสร้างโปรดักต์อะไรสักอย่างขึ้นมาจริงๆผมยังไม่ได้เขียนเพิ่มว่าจริงๆผมนอกจากมาทำเรื่องรถแล้วเนี่ยครับตอนนี้คือผมเป็นคนแบบใช้คำว่าเป็นคนเอาความฝันของตัวเองมาอธิบายให้คนอื่นได้ฟังมันเป็นคนที่เอาความฝันของตัวเองมาบอกทุกคนว่านี่แหละคือสิ่งที่พวกผมต้องการจะทำด้วยการสนับสนุนของทุกท่านด้วยการสนับสนุนของหลายๆที่ทำให้พวกผมสามารถมีวันนี้ได้และจะสามารถทำให้ผมมีอนาคตที่ดีต่อไปได้ขาเนี้ยครับเป็นทั้ง3ขาเนี้ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการทำสตาร์ทอัพในมุมมองของพวกผมนะครับทีนี้กลับมาที่คำถามที่ผมฝากไว้เมื่อช่วงต้นว่าสิ่งที่จำเป็นที่มองว่าจำเป็นที่สุดอีกอย่างนึงสำหรับการเริ่มมีไอเดียสักอย่างแล้วจะทำอะไรเนี่ยคืออะไรผมมองว่ามันคือแพชชั่นครับมันคือแพชชั่นกับการที่เราจะตั้งใจที่จะทำอะไรสักอย่างมันความชอบมันความใช้คำว่าเป็นความบ้าคลั่งเป็นความต้องการอย่างสุดซึ้งที่เราจะทำอะไรสักอย่างขึ้นมาให้มันเป็นจริงแน่นอนครับว่าการทำอะไรสักอย่างขึ้นมาให้สำเร็จเนี่ยมันจะมีวันที่เราเหนื่อยมันจะมีวันที่เราท้อมันจะมีวันที่เราอยากตื่นขึ้นมาแล้วบอกว่าแบบเฮ้ยไม่ทำแล้วเว้ยเลิกมันแล้วอะไรที่จะทำให้เราดึงอยู่ได้ครับสิ่งที่ผมประสบมาคือว่าด้วยความต้องการด้วยแพชชั่นตัวนี้นี่แหละที่จะบอกเราว่าแบบเฮ้ยมันยังไปไม่ถึงว่ะเฮ้ยมันคือสิ่งที่เราเลือกมาแล้วว่าจะทำเนี่ยมันคือสิ่งที่เราตั้งใจมาแล้วว่านี่แหละคือสิ่งที่เราอยากเห็นคำถามคือเราจะทำมันได้เมื่อไหร่และด้วยแรงผลักดันที่มากพอด้วยกำลังใจที่ดีพอเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นกำลังใจจากทางเพื่อนๆทางครอบครัวซัพพอร์ตจากทางหน่วยงานเอกชนหน่วยงานรัฐทุกอย่างเนี่ยมันคือกำลังใจที่จะสร้างให้ผมรู้สึกได้ว่าแพชชั่นที่มีเนี่ยคือสิ่งที่สามารถผลักดันผมไปได้ฝากไว้ตรงนี้นะครับว่าถ้าเราจะทำอะไรสักอย่างขึ้นมานะครับสำคัญที่สุดเลยว่ามันต้องไม่ใช่แค่ว่าแบบเฮ้ยตอนนี้กระแสเขาทำอันนี้กันเราไปทำบ้างดีกว่าผมเชื่อว่ามันจะดีแค่ในระยะหนึ่งครับแต่ในระยะยาวเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เรามุ่งมั่นที่จะทำกับมันที่สุดมุ่งมั่นที่เราจะแบบอยากเปลี่ยนโลกหรืออะไรก็ตามที่คนพูดกัน
สิ่งนั้นล่ะครับด้วยความรู้สึกของเราด้วยความตั้งใจของเราจะทำให้เราประสบความสำเร็จได้ครับฝากไว้เท่านี้ครับ